เรามาอ่านบทความอันนี้ให้จบนะครับเรามาถึงหัวข้อเกือบท้ายแล้วครับ มาถึงตรงนี้นะครับenergy modeling ก็คือการทำแบบจำลองพลังงานนะครับเพื่อให้เป็นไปตามนะครับ standard 90.1 appendix G นะครับแล้วก็ standard 90.4 นะครับในการทำแบบจำลองพลังงานนะครับโดยใช้ standard 90.1 appendix G นะครับคือภาคผนวกG ของ standard 90.1 เนี่ยมันตัวข้อกำหนดเฉพาะเนี่ยก็ คือว่าซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการทำแบบจำลองเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่สแตนดาร์ดเบอร์140กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกำกับว่าในการที่เราสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูในมันจะต้องเป็นไปตามสแตนดาร์ด140 140คืออะไร140คือวิธีที่จะใช้ทดสอบโปรแกรมที่ใช้ทำการจำลองสภาวะของอาคารนะครับ เหมือนคลิปก่อนๆเราเคยอธิบายเกี่ยวกับ Appendix G ไปนิดนึงนะครับว่าใน 90.1 เนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดที่ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำของมาตรฐานขั้นต่ำด้านประสิทธิภาพพลังงานของอาคารนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าอาคาร11เนี่ยจะถือว่ามีประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับใน Appendix G เนี่ยมันก็จะบอกว่ากรอบอาคารจะต้องมีความร้อนที่ผ่านกรอบอาคารเข้ามาไม่เกินเท่านั้นเท่านี้วัตต์ต่อตารางเมตรอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็อย่างหรือว่าวัสดุหรือชั้นผนังอาคารเนี่ยจะต้องมีค่า U หรือค่าการนำความร้อนเนี่ยไม่เกินเท่านั้นเท่านี้หรือว่ามีค่า R หรือว่าค่าการต้านทานความร้อนไม่ต่ำกว่าเท่านั้นนี้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการใช้ระบบปรับอากาศเนี่ยก็จะบอกว่าอาคารพื้นที่ขนาดนี้จะต้องใช้แอร์ชนิดนี้เป็นอย่างต่ำจะต้องมี COP ขั้นต่ำอย่างน้อยเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าใช้ไฟฟ้าแสงสว่างก็จะต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่เกินเท่านั้นเท่านี้วัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่อาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Appendix G ก็จะบอกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน Standard 140ก็จะว่าด้วยเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะมาใช้จำลองการใช้พลังงานของอาคารเนี่ยจะต้องมีความสามารถขั้นต่ำมีประสิทธิภาพขั้นต่ำยังไงนะครับทีนี้สำหรับ Standard 90.4 นะครับเวอร์ชัน2019เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ต้องการโปรแกรมจำลองที่มีลักษณะเฉพาะอะไรนะครับแต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดจะใช้แบบใช้โปรแกรมจำลองพลังงานอาคารนี่นะถ้าเกิดใช้ข้อมูลอากาศเป็นแบบ Bin Data นะครับจะต้องให้มีช่วงชั้นนะครับไม่เกิน1องศาเซลเซียสนะครับหรือว่า2องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าถ้าจะใช้ข้อมูลอากาศเป็นรายชั่วโมงนะครับก็จะต้องใช้ข้อมูลอากาศในฟอร์แมตที่เรียกว่า TMY3
นะครับเป็นรูปแบบที่ต้องเลือกมาใช้นะครับคลิปที่แล้วเราอธิบายไปแล้วนะครับว่า bin data นะครับกับลักษณะ hourly data ในฟอร์แมตแบบ TMY นี่หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆข้อมูลอากาศรายชั่วโมงรายปีเนี่ยนะครับนอกจากฟอร์แมตแบบTMY แล้วเนี่ยที่ย่อมาจาก typical meteorological year แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายฟอร์แมตนะครับมีอีก 2-3 ฟอร์แมตที่ผมเคยได้ยินผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีฟอร์แมตหนึ่งที่พอนึกออกก็เช่น WYEC อันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตหนึ่งอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าย่อมาจากอะไรนะครับก็จะมีอยู่ 2-3 ฟอร์แมตที่เขาใช้กันแต่ว่าหลักๆ ก็เป็น TMY นะครับบอกว่าทีนี้ถ้าเกิด Data Center เราเนี่ยใช้ระบบทำความเย็นแบบเชิงกลก็คือใช้แอร์เนี่ยนะครับตัวสภาพอากาศใน Data Center ที่คำนวณออกมาได้จากไอแบบจำลองเนี่ยทั้งหลักๆ ก็จะเป็นอุณหภูมิกับความชื้นนะครับจะต้องอยู่ในช่วงต้องอยู่ในค่าที่กำหนดไว้ในสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่า Thermal Guideline for Data Processing Environment ก็คือเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางด้านเชิงความร้อนนะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมในการประมวลผลข้อมูลนะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นไกด์ไลน์ด้านสภาพความร้อนสภาพอากาศเนี่ยสำหรับ Data Center นะครับเป็น Edition 4นะครับเป็นเวอร์ชัน4ของ ASHRAEซึ่ง จะต้องเป็นไปตามไกด์ไลน์เนี้ยอย่างน้อย 8,460 ชั่วโมงต่อปีนะครับคือ1ปีมี8,760 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือ24ชั่วโมงคูณ365วันนั่นแหละมันก็จะมีไกด์ไลน์อยู่ว่าช่วงอุณหภูมิไหนที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำแบบจำลองออกมาเนี่ย 8,460 ชั่วโมงต่อปีเนี่ยมันถ้าสภาพอากาศออกมาแล้วตกอยู่ในช่วงที่แนะนำเนี่ย 8,460 ชั่วโมงต่อปีเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับจะต้องคือต้องอย่างน้อยตกอยู่ในช่วงที่ไกด์ไลน์มันแนะนำเนี่ย 8,460 ชั่วโมงนะครับถึงจะถือว่าผ่านเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะครับว่า 8,460 ชั่วโมงเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 8,760 คิดออกมาแล้วได้ 96.57% นะครับเนาะอันนี้ถ้าจะเอาถ้าผมนึกเร็วๆไปอิงกับnormal curve นะครับมันน่าจะอยู่ในช่วงเหมือนค่า mean ค่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงบวกลบ2 SD อ่ะ2เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมันก็จะกินพื้นที่ประมาณนี้แหละประมาณ 97% นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยต่อนะครับไม่ว่าจะใช้อะไรนะครับเวเตอร์นี่คือเหมือนกับอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเลือกใช้ข้อมูลอากาศแบบ bin data หรือว่าเลือกใช้แบบที่เป็นรายชั่วโมงนะครับ 8,760 ชั่วโมงต่อปีเนี่ยมันสำคัญมากนะครับ vital นะครับมันสำคัญมากที่จะต้องใช้นะครับperformance curve ของอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับซึ่งครอบคลุมนะครับครอบคลุมหลายๆสภาพอากาศนะครับ
อันนี้ถ้าเกิดไม่เคยทำ energy simulation ของอาคารนี่อาจจะงงหน่อยเนาะ ผมเล่าคร่าวๆนี้แล้วกันนะคือคำว่า performance curve เนี่ยมันหมายถึงสมการที่ใช้แสดงสมรรถนะของอุปกรณ์นะครับเช่นระบบปรับอากาศนะครับเรานึกภาพง่ายๆนะแอร์เนี่ยถ้าเกิดอากาศภายนอกมันร้อนใช่ไหมครับแอร์มันก็จะทำงานไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าคอยร้อนมันคายความร้อนทิ้งไม่สะดวกอะไรเงี้ย COP ของแอร์มันก็จะต่ำแต่ว่าถ้าอากาศรอบๆมันเย็นเช่นอยู่ในหน้าหนาวหน้าฝนอะไรเงี้ยแอร์ก็จะทำงานได้ดี COP มันก็จะสูงนะครับทีนี้แปลว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่สภาพอากาศมันแปรเปลี่ยนไปทุกๆชั่วโมงใน1ปีเนี่ยนะครับณชั่วโมง1ณสภาพอากาศ1เนี่ยประสิทธิภาพของแอร์มันไม่คงที่หรอกนะคือตอนที่เราคำนวณมือเนี่ยเราก็คงสมมติว่าCOP ของแอร์มีค่าเท่ากับ3อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศเลยอากาศร้อน COP มันก็จะแย่อากาศเย็น COP มันก็จะดีอะไรเงี้ยไอ้ตัวสมการที่ใช้ในการประเมินว่าถ้าอุณหภูมิอากาศภายนอกเป็นเท่านี้ COP ของแอร์จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่า performance curve นะครับโอเคไหมก็ถ้าเขียนเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์นะมันอาจจะเป็นหน้าตาอะไรแบบนี้นะครับเช่น COP ของ air นะครับเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิภายนอกอะไรเงี้ยเนาะซึ่งฟังก์ชันอุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปของสมการเขาอาจจะไปฟิก curve มานะครับเอาข้อมูลเยอะๆไปฟิก curve มานะครับแล้วก็ออกมาเป็นสมการหน้าตาจะเป็นแบบอาจจะเป็นสมการแบบโพลินอมเมียลกำลังสองอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงสมการมันจะยุ่งกว่านี้หน่อยมันจะไม่ได้แค่เอา dry bulb temperature มาคิดอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบฟังก์ชันมันจะมีตัว wet bulb temperature มาเกี่ยวด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือ performance curve จริงๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นแบบ polynomial กำลัง1กำลัง2อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันอาจจะมีตัวแปรมาเกี่ยวข้องแบบ2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้อันนี้พูดไปนี่ละเอียดอีกเยอะเลยนะครับก็ให้รู้ว่ามันจะมีสมการ performance curve เนี่ยนะครับใช้ทำนายประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่สภาวะอากาศต่างๆที่มันเปลี่ยนไปทุกชั่วโมงอันนี้ประโยคแรกนี่เขาเน้นว่าไม่ว่าคุณจะใช้สภาพอากาศที่เป็นบินดาต้าหรือว่าใช้ข้อมูลอากาศที่เป็นแบบรายชั่วโมงเนี่ยนะคุณต้องเลือกไอ้โมเดลหรือโปรแกรมที่มันมี performance curve สำหรับอุปกรณ์ต่างๆของระบบปรับอากาศที่เหมาะสมนะสำคัญมากเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันทำนายไม่แม่นนะครับต้องการ performance curve ที่มันสามารถใช้งานได้ในช่วงของสภาพอากาศภายนอกที่มันกว้างนะครับมันจะได้ทำนายได้แม่นประโยคถัดไปนะครับไม่เหมือนกับการทำความเย็นเพื่อความสบายทั่วๆไปหรอกนะไอตัวภาระปรับอากาศของ data center เนี่ยมันไม่ fluctuate นะมันจะไม่แบบแปรขึ้นลงๆนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะตลอดทั้งปีนะครับซึ่งโหลดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากกรอบอาคารนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่นึกภาพอาคารที่มีข้างในมีแต่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไม่มีคนไม่มีแสงสว่างไม่มีโหลดอื่นๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโหลดส่วนใหญ่มันก็มีกรอบอาคารกับไอตัวคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยจริงๆโหลดมันก็จะไม่ได้แกว่งเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่า
มันไม่เหมือนออฟฟิศใช่ไหมที่แบบมีคนเข้ามาใช้งานเช้าเย็นกลับบ้านอะไรเงี้ยโหลดมันจะขึ้นลงขึ้นลงทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็น data center มันก็โหลดมันก็จะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยสำคัญนะครับที่จะมีข้อมูลสมรรถนะการทำงานของระบบปรับอากาศนะครับในจังหวะที่มันเดินแบบพาร์ทโหลดนะครับเนาะสำหรับ heat rejection equipment ไอ้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเอาความร้อนออกไปทิ้งข้างนอกเนี่ยก็หมายถึงคอยล์ร้อนของแอร์นะครับหรือว่าอาจจะหมายถึงระบบน้ำหล่อเย็น cooling tower พวกนี้ที่มีหน้าที่เอาความร้อนจากภายในอาคารเราเอาไปทิ้งข้างนอกนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็เลยสำคัญเนาะที่จะต้องมีไอ้ตัว performance curve นั่นแหละไอ้ตัวสมการสำหรับคำนวณประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศข้างนอกเนี่ยณสภาวะที่เดินไม่เต็มพิกัดด้วยนะสำหรับเอาไปใช้งานตอนที่สมมติว่าไอตัวโหลดของอุปกรณ์ IT หรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เรานี่มันค่อนข้างคงที่เนาะในขณะที่สภาพอากาศข้างนอกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนึกภาพออกใช่ไหมคือ data center เนี่ยมันมีกล่องใช่ไหมแล้วข้างในก็เหมือนมองอาคารเป็นกล่องๆนึงเนี่ยแล้วก็ข้างในก็มีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไอตัวคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือไอตัว IT โหลดเนี่ยมันก็จะมีโหลดค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปีใช่ไหมแต่ส่วนไอ้ตัวอาคารนะครับลองนึกภาพอาคารเนาะแล้วข้างในนี่ก็มีแบบโอ้โหมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อยู่เต็มเลยนะครับไอ้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างในนี้มันคือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันโหลดค่อนข้างคงที่แต่ว่าตัวเปลือกอาคารเนี่ยโหลดมันก็จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศใช่ไหมครับในแต่ละชั่วโมงแต่ละเดือนในแต่ละฤดูกาลของปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโหลดข้างในคงที่โหลดข้างนอกไม่คงที่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภาระของระบบปรับอากาศมันก็อาจจะมีจังหวะที่เต็มพิกัดบ้างไม่เต็มพิกัดบ้างมันก็จะเป็นพาร์ทโหลดเนาะแต่พาร์ทโหลดนั้นน่ะเกิดจากการที่โหลด IT คงที่แต่ว่ากรอบอาคารนี่มีความร้อนเข้าไม่คงที่นะครับข้อมูลนี้เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอยู่มันไม่ได้มีให้ไม่ได้มีพร้อมใช้อ่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องไปหามาจากพวกผู้จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ต้องไปหาเนาะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยก็ไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยยูมี performance curve สำหรับอุปกรณ์ของยูไหมเนี่ยพวกแฟนคอยยูนิตพวกอะไรอะคอมเพรสเซอร์หรือว่าคอยล์ร้อนของยูเนี่ยฝรั่งมันจะพอรู้เรื่องนะเพราะว่ามันก็จะเรียนไอ้พวกนี้มานะครับแต่ว่าถ้าคุยกับเวนเดอร์เมืองไทยอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังถามเรื่องอะไรเนาะก็อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าของเราเองอะพวกไม่ได้เรียนรู้ลึกมากในการทำแบบพวกแบบจำลองการใช้พลังงานของอาคารแบบจำลองการใช้พลังงานของพวกอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอะไรพวกนี้นะครับคือผมพอพูดได้เพราะผมเรียนมาเนาะเรียนมาค่อนข้างตรงแต่ว่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะกินเวลานานเกินไปนะครับไปต่อนะกระทรวงพลังงานของสหรัฐนะครับ Department of Energy นี่คือกระทรวงพลังงานเนาะชื่อย่อเขาคือ DOE นะครับกระทรวงพลังงานของสหรัฐนี่นะเขามีอาคารต้นแบบนะครับสำหรับอาคารเชิงพาณิชย์เนี่ยทั้งหมด16โมเดล16ตัวอย่างนะครับมีอาคารต้นแบบทั้งหมดใน16แบบนะครับเคยคุยไปแล้วเนาะ commercial building นี่มันหมายถึงพวกที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอ่ะก็จะเป็นพวก
อาคารสำนักงานสถานศึกษาโรงแรมโรงพยาบาลศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขามีอาคารต้นแบบอาคารต้นแบบในทั้งหมด16แบบนะครับทั่วทั้งครอบคลุมทุกสภาพอากาศนะครับในสหรัฐนะครับแล้วก็ที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็เป็นไปตามสแตนดาร์ด 90.1 เวอร์ชัน2019ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะไออาคารต้นแบบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รวมอาคารประเภท Data Center นะครับทีนี้เพื่อที่จะแก้ไขนะครับ remedy นี่หมายถึงพวกรักษาเยียวยาแก้ไขอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะแก้ไขไอข้อบกพร่องอันนี้เนี่ยนะLVNL ก็เลยพัฒนาอาคารต้นแบบขึ้นมาล่าสุดเนี่ยเร็วๆนี้นะครับพัฒนาขึ้นมา2แบบนะครับเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับ Data Center นะครับโอเคLVNL นี่คืออะไร LVNL ก็คือLawrence Berkeley National Laboratory นะครับ Lawrence Berkeley National Laboratory นะครับก็เป็นห้องแลบแห่งชาตินะครับอันนี้จะรู้สึกจะอยู่ที่Berkeley นะครับ U of Berkeley หรือว่า U of California at Berkeley ประมาณนี้เป็นเหมือนเป็น top 5ของอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าเป็นอยู่อันดับต้นๆที่ทำงานเรื่องพลังงานอาคารนะครับเขาก็เลยสร้างต้นแบบสำหรับ Data Center ขึ้นมาสองอันนะครับโมเดลแรกเนี่ยก็แทน Data Center ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะใช้ Air ระบบที่เรียกว่า Computer Room Air Conditioner นะครับแล้วก็เป็นมีโหลดด้านอุปกรณ์ IT เนี่ย2ระดับนะครับก็คือสำหรับ Data Center ที่มีโหลดด้าน IT เนี่ย40วัตต์ต่อตารางฟุตหรือว่าแปลงเป็นหน่วย SI ก็จะเป็น431วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับนึกภาพพื้นที่1ตารางเมตรนะ1คูณ1เมตรนะมีอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะแล้วเนี่ย400กว่าวัตต์เนี่ย400วัตต์นี่ประมาณไหนผมชอบนึกถึงกระติกน้ำร้อนอะกระติกน้ำร้อนที่ต้มน้ำเราอ่ะมันก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ800วัตต์หรือ1,000วัตต์อ่ะอันนี้ก็ครึ่งนึงหรือนึกเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งกินประมาณ200วัตต์1ตารางเมตรก็เหมือนเอาคอมพิวเตอร์วางซ้อนกัน2ตัวนะครับประมาณนี้อันนี้คือโหลดน้อยแต่ถ้าโหลดอีกระดับนึงเป็นโหลดสูงก็100วัตต์ต่อตารางฟุตหรือว่าประมาณ1,000วัตต์ต่อตารางเมตรก็นึกภาพ1ตารางเมตรก็มีคอมพิวเตอร์ซ้อนกัน5ตัวนะครับตัว200วัตต์อะไรเงี้ยนะครับส่วนโมเดลที่2เนี่ยก็จะหมายถึงก็จะเป็นตัวแทนของนะครับ data center ขนาดใหญ่นะเป็นแบบ stand alone ด้วยนะเป็น data center ขนาดใหญ่ก็จะใช้ระบบปรับอากาศที่เรียกว่าเป็น CRAH นะครับ Computer Room Air Handler แล้วก็มีโหลด2ระดับเหมือนกันก็คือโหลด100วัตต์ต่อตารางฟุตนะครับ1,000วัตต์ต่อตารางเมตรหรือว่า500วัตต์ต่อตารางฟุตหรือว่า5,000วัตต์ต่อตารางเมตรโอ้ 5,000 วัตต์ต่อตารางเมตรนี่ก็นึกภาพว่า1ตารางเมตรเนาะมีคอมพิวเตอร์ซ้อนกัน25ตัวใช่ไหมถ้าเกิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งกินไฟ200วัตต์อะไรเงี้ยนะครับ แอร์2แบบนี้ถ้าผมนึกภาพเนาะไอ้ตัวนี้ผมอาจจะนึกภาพเป็นเหมือนกับ Air Speed Type แบบตั้งพื้นนะครับส่วนอันนี้ผมจะนึกภาพเป็น Air ตั้งพื้นเหมือนกันแต่ว่านึกภาพ Data Center ที่มีการยกพื้นนะเราเอาลมเย็นเป่าลงใต้พื้นแล้วก็ให้ลมเย็นมันดันขึ้นมาตามช่องที่เราเจาะไว้ที่พื้นใช่ไหมครับมันรับความร้อนจาก
Data Center ความไอร้อนลอยขึ้นบนเพดานแล้วก็ถูกตู้แอร์เนี่ยดูดลมร้อนวนกลับมาสร้างลมเย็นแล้วก็เป่าอัดลงไปใต้พื้นใหม่คือมันเป็นระบบทางความเย็นแบบยกพื้นนะครับนึกภาพออกเปล่าดูเนาะนึกภาพเป็นห้องอย่างนี้เนาะยกพื้นไว้นะครับมีตู้แอร์ใช่ไหมส่วนข้างๆพวกนี้อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ลมเย็นจะถูกเป่าอัดลงไปใต้พื้นใช่ไหมครับแล้วก็ลมเย็นก็จะพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นอย่างเงี้ยพอรับความร้อนจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ปุ๊บมันก็ลอยขึ้นบนเพดานแล้วมันก็จะถูกดูดเข้า ICRAH เนี่ยนะครับแล้วก็ลมก็จะถูกทำให้เย็นแล้วก็เป่าอัดลงใต้พื้นใหม่เนาะก็นึกภาพเป็นแบบนี้นะครับส่วนการกินไฟอื่นๆเนี่ยนะเช่นพวกโครงสร้างอาคารนะครับระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือว่าพวกการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆอะไรพวกนี้นะครับสำหรับโมเดลทั้งสองอย่างที่เขาที่ LBNL เขาพัฒนาขึ้นมาสำหรับ Data Center เนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ASHRAE Standard 90.1เขาระบุไว้นะครับตัวโปรโตไทป์ของ Data Center นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวแบบอ้างอิงที่ดีเลยนะครับที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกฎหมายพลังงานอาคารหรือว่ามาตรฐานต่างๆนะครับก็คือจะได้มีอะไรอ่ะมี Data Center อ้างอิงเดียวกันนะเวลาเรา เปรียบเทียบระหว่างสแตนดาร์ดเวอร์ชันต่างๆหรือว่ากฎหมายพลังงานเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่หรือว่ากฎหมายพลังงานระหว่างเมืองระหว่างรัฐต่างๆในอเมริกานี่แต่ละรัฐกฎหมายก็ไม่เหมือนกันหรือว่าเปรียบเทียบกฎหมายพลังงานระหว่างแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีอาคารกลางที่เป็นโปรโตไทป์อันหนึ่งที่แบบเราใช้จำลองดูว่าผลของกฎหมายแต่ละเวอร์ชันหรือว่าสแตนดาร์ดแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันให้ผลการใช้พลังงานต่างกันยังไงอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเป็น great reference แล้วก็เป็นอาคารอ้างอิงที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเลยตามสมมติฐานในการสร้างไออาคารต้นแบบนั้นขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัวแบบจำลองอาคารต้นแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวแทนสำหรับการกระจายลมนะครับหรือว่าระบบปรับอากาศได้ครอบคลุมทุกซีนาริโอนะทุกแบบนะครับมันapplicable ก็คือมันก็ใช้ได้ในกรณีที่เป็นระบบกระจายอากาศนะครับแบบยกพื้นแบบที่ผมวาดภาพให้ดูเมื่อกี้แหละนะครับแล้วผู้ใช้เนี่ยก็สามารถผู้ใช้เนี่ยก็จะทำได้แค่คล้ายๆกับว่าตั้งค่า input ตั้งค่าอุณหภูมิให้เป็นค่าคงที่ได้เท่านั้นนะครับคือไม่สามารถเดานะไม่สามารถแบบตั้งให้มันแบบแปรอุณหภูมิได้เช่นกลางวันอาจจะตั้งให้มันกลางวันอาจจะตั้งอุณหภูมินึงกลางคืนอาจจะตั้งอีกอุณหภูมินึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชุดแต่ละช่วงเวลาของวันช่วงเวลาแต่ละเดือนอะไรเงี้ยอาจจะตั้งอุณหภูมิต่างกันไม่ได้อะไรเงี้ยผมเดานะเดี๋ยวเราตัดคลิปตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นอีกคลิปนึงเป็นคลิปสุดท้ายสรุปกันนะครับ